้าตัวเองตัวเธอตัวเขาทอร์นาโดบีปี2019เรามีประสบการณ์ร่วมกัน I just hope my death makes more sense than my life สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังแชนเนลคือหนอนหนังอ่ะมันจะมีคนที่เพิ่งดูคลิปนั้นคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วก็อินบ็อกซ์มาให้กำลังใจชื่นชอบชื่นชมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังดูหนอนหนังนี่อยู่แล้วคุณเพิ่งรู้จักไอ้น้าคนนี้ผมชื่อท็อปนะครับใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยดูหนังแล้วก็พูดความรู้สึกแล้วก็ดูหนังแล้วพูดความรู้สึกให้ทุกคนฟังในชาแนลหนอนหนังภาพยนตร์ที่เราจะมาพูดถึงความรู้สึกกันในวันนี้ก็คือโกโดบีเป็นภาพยนตร์ผีน่ารักน่ารักที่ผีน้อยหน่อยแต่รักมากหน่อยเป็นภาพยนตร์เรื่องโกโดบีหรือคนทรงผีนั่นเองต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังผีไทยต้องพูดว่าเป็นผลงานชิ้นแรกจากสตูดิโอที่ชื่อว่าสตูดิโอ19นะครับผมไม่ได้รู้ข้อมูลจากทางสตูดิโอมากนะครับผมรู้แค่ว่าเนี่ยคือภาพยนตร์เรื่องแรกของทางสตูดิโอถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและเป็นอีกหนึ่งก้าวเล็กๆของวงการภาพยนตร์ไทยเพราะมันมีนักทำหนังหน้าใหม่ที่กล้าที่จะเหยียบเข้ามาในวงการคือการที่วงการภาพยนตร์มีผู้ผลิตหรือนักเล่าเรื่องหน้าใหม่เข้ามาในวงการภาพยนตร์เนี่ยมันทำให้วงการภาพยนตร์ของเรานะมันคึกคักขึ้นมันมีนักเล่าเรื่องมีสตูดิโอที่มากหน้าหลายตามากขึ้นพอมันมีสตูดิโอหรือมีนักเล่าเรื่องที่มากหน้าหลายตามากขึ้นคุณลองนึกถึงตลาดตลาดที่มันไม่ได้จะมีแค่ร้านค้าที่แม่งไอ้เหี้ยทั้งตลาดมีอยู่แค่ 2-3 ล้านที่เรานึกออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่อย่างที่ทุกคนรู้กันหนอนหนังไม่สามารถรีวิวหนังด้วยความสงสารได้เพราะมันมีข้อด้อยที่เยอะและใหญ่มากภาพยนตร์เรื่องคนทรงผีเนี่ยตอนก่อนดูผมได้เสพตัวอย่างผมได้ดูตัวอย่างเซตอัพตัวเองนะครับผมแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยตัวอย่างแม่งบิ้วได้ถึงมากในส่วนตัวอย่างทำได้ดีนะครับคือตัวอย่างเนี่ยมันมีหน้าที่ขายทำยังไงก็ได้ให้คนรู้สึกว่าไอ้หนังเฮี้ยนี่น่าสนใจมากๆหลายครั้งภาพยนตร์หลายเรื่องจึงตกมาตายตรงนี้คือเอาสิ่งที่น่าสนใจอะออกมาขายหมดเลยผมเชื่อว่าใครที่ชอบดูหนังไทยนะและใครที่เป็นคอหนังต้องเจอจุดนี้มากๆไม่ใช่แค่เฉพาะหนังไทยหนังเทศก็มีสิ่งที่อยู่ในตัวอย่างแม่งสิ่งที่มันระทึกอยู่ในตัวอย่างเนี่ยไอ้เหี้ยมันคือทั้งหมดของหนังแล้วอะแต่ผมจะบอกว่าในคนทรงผีไม่ใช่แบบนั้นสำหรับผมนะคนทรงผีตัวอย่างของมันอะถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแต่พอเข้าไปข้างในปั๊บมีจุดให้ผมรำคาญหลายจุดมากเรื่องคนทรงผีเนี่ยมีเชื้อผมชอบใช้คำว่าเชื้อไฟมีเชื้อไฟดีๆคือนางเอกอ่ะมันต้องรักษาความบริสุทธิ์เพื่อพิธีกรรมของป้าตัวเองเพื่อจะไปถวายให้ผีในพิธีกรรมบูชาผีประมาณนี้พอต้องรักษาความบริสุทธิ์มันก็จะต้องมีคอนฟลิกต์หรือมีอุปสรรคให้เสียความบริสุทธิ์ก่อนเวลาอันควรเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดเนี้ยสำหรับผมนะมันเป็นเชื้อไฟที่สามารถต่อยอดไปสู่หนังฮอร์เรอร์เทเลอร์ดีๆได้เลยแต่สิ่งที่นักเล่าเรื่องและผู้จัดเลือกจะทำก็คือเลือกเอาความเป็นละครไทยลอมคอมแบบหนังลอมคอมแบบไทยเข้ามาใส่คุณลองนึกถึงหนังพีเรียดหนังรักพีเรียดย้อนยุคนึกถึงละครพีเรียดของไทยนั่นแหละผมไม่ได้พูดว่าละครไม่ดีนะแต่ผมพูดอยู่หลายครั้งมากว่าละครกับภาพยนตร์สำหรับผมมันต่างกันเพราะกลุ่มลูกค้าที่เสพมันต่างกันเราต้องยอมรับจุดนี้ก่อนนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยคนที่ชอบดูหนังมักจะอีกับละครไอ้เชี่ยน้ำเน่าทำไมต้องล้มจุ๊บล้มจุ๊บต้องสะดุดล้มจุ๊บสะดุดล้มจุ๊บอะไรเงี้ยในขณะที่คนที่เขาชอบอ่ะไอ้การสะดุดล้มจุ๊บกูเห็นมาเป็นปีนึงกูเห็นมาเป็นล้านจุ๊บอะ
ล้มกันจนหัวเข่าถลอกกูก็ยังดูมันถ้าเขาชอบถูกป่ะไปครับคนที่เขาชอบคนที่เขาดูเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละมันฟินจิกหมอนมันล้มจุ๊บกันเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็เขินแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีคำพูดที่แบบบ้าเธอตัวเองตัวเธอตัวเขาตัวโน้นตัวนี้เข้าใจป่ะคนที่เขาชอบเขาก็จะอินเขาก็จะเขินเขาก็จะม้วนต้วนจิกหมอนกันแต่คนที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาก็จะอีกับมันผมกำลังจะพูดว่ามันมีกลุ่มลูกค้าของมันที่ชัดเจนและภาพยนตร์เนี่ยครับมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันขับเคลื่อนจากรสนิยมของคนดูนั่นแหละเพราะฉะนั้นละครไทยจึงไปทางหนึ่งภาพยนตร์ไทยจึงไปทางหนึ่งผมจึงพูดหลายๆครั้งมากๆเลยว่าการที่จับสีสันและท่าทางแบบละครไทยเอามาทำเป็นภาพยนตร์แล้วหวังว่าคนที่ดูละครเนี่ยเขาลุกไปดูหนังในโรงเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เป้าหมายหลักๆที่สามารถจะงัดเขาออกจากบ้านขึ้นไปดูละครในโรงได้ผมไม่เคยเชื่อเลยครับว่าการที่เอาละครนะท่าทางละครทำสีสันแบบละครไปฉายในโรงมันจะสามารถงัดคนที่นั่งอยู่ที่บ้านแม่งไปดูละครในโรงภาพยนตร์ได้ผมไม่เคยเชื่อเลยเพราะความสำเร็จในเวของภาพยนตร์นะมันมีก็จะแบบกลิ่นเล็กๆอย่างคอมเมดี้แบบเสพง่ายการเอาคอมเมดี้แบบเสพง่ายก็ตีความจากเขาเรียกรสนิยมคนไทยนะครับที่ชอบเสพหนังผีหนังตลกเพราะมันง่ายมันเสพง่ายมันสามารถจะคุณเครียดไปดูได้เลยหนังผีก็เป็นช่องที่เขาเรียกว่าดึงอะดรีนาลีนคุณทำให้คุณตกใจจำสแกร์กลัวหลอนความตลกมันก็จะมีจุดที่สามารถดึงคนเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนั้นได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จของไทยหลายๆเรื่องเนี่ยมันมักจะมีไม่ผีก็คอมเมดี้ปนๆอยู่ไอ้เรื่องนี้ผมเข้าใจแต่ภาพยนตร์เรื่องคนทรงผีกลับมานะครับกลับมาสู่ภาพยนตร์เรื่องคนทรงผีที่ผมบอกความเป็นละครเยอะๆก็คือมันจะมีช่วงจังหวะนึงคือโหตัวอย่างใครที่กำลังสงสัยว่าผมหงุดหงิดกับอะไรนะลองไปดูตัวอย่างก่อนถ้าใครที่พอดผมแล้วไปดูตัวอย่างมาแล้วนะผมจะบอกว่าเนี่ยตัวอย่างที่คุณไปดูเมื่อกี้มันน่ากลัวใช่ไหมในหนังแม่งหายไปหมดทางลักทางเล่าทางลักลักสามเศร้าอ่ะหนังผีมีลักสามเศร้าโอเคมันไม่ได้มีปัญหานะแต่หนังผีเราดูตัวอย่างเรารู้สึกว่าตัวอย่างแม่งบิวเราผมอยากดูผีแบบตัวอย่างอ่ะแต่เยอะมาถึงก็แม่งรักกันโอเคมีพิธีกรรมบุบบับ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 แล้วก็รักกันแล้วก็ปูเล่าอยู่นั่นแหละกูไม่ชอบป้ากูอึดอัดกูไม่อยากเป็นร่างทรงกูอึดอัดกูไม่อยากเป็นร่างทรงพูดวนอยู่แบบเนี้ยสลับกับเธอฉันรักเธอเธอรักฉันแล้วก็มีเพื่อนของฉันที่แอบรักเธอและเธอก็รักฉันและฉันก็รักเธอแล้วมีเพื่อนของฉันที่แอบรักเธอแล้วเธอก็ไปแอบมีอะไรกับเพื่อนของฉันแล้วเธอก็จะมีอะไรกับฉันแล้วรักสามเศร้าแล้วก็พัวพันกันสลับกับฉันไม่ชอบพิธีกรรมของป้าฉันไม่อยากเป็นฉันไม่ชอบฉันไม่อยากเป็นพูดวนอยู่แต่แบบนี้นี่คือข้อเสียหลักของภาพยนตร์คือสำหรับผมนะเรื่องมันไม่เดินไปไหนเลยมันวนมันไป3แล้วกลับมา2แล้วไป3แล้วกลับมา2กว่ากูจะได้ดู4 5 6พอหนังมันจะเล่า4 5 6ปูคอนฟลิกต์ต่อแล้วไอ้เหี้ยรีบมาก1 2 3แม่งวนอยู่แบบนี้1 2 3แม่งพูดวนพอจะไป4 5 6กูรอดูเรื่องมันเดินไปข้างหน้าพอจะไปเสียวเสียวจะไปกันสิมึงจบเลยโอ้โหสิ่งที่ผมกำลังจะพูดก็คือเป็นหนังผีอีกเรื่องนึงที่ผมไม่รู้สึกหวาดกลัวอะไรเลยหนังไม่สามารถทำให้ผมหวาดกลัวได้เลยนอกจากความตกใจผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าจัมป์สแกร์ตกใจกับหนังที่กดดันเราได้จนเราหวาดกลัวต่างกันอย่างไรพูดอีกครั้งดีกว่าเรามาพูดจุดนี้ดีกว่าว่าทำไมหนอนหนังถึงวิจารณ์ไอ้จัมสแกร์เนี่ยมากๆและหยอดคำพูดนึงคือจัมสแกร์แม่งใช้ยากเพราะจัมสแกร์มันสร้างอารมณ์ได้ง่ายคำว่าสร้างอารมณ์ได้ง่ายคือถ้าคุณรู้ทริคในการทำจัมสแกร์ไม่ว่าจะเป็นคลิปไอ้จริงพวกจัมสแกร์เนี่ยไปใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าคุณจะทำคลิปลง YouTube ทำคลิปสั้นทำหนังสั้นทำ MV เหี้ยอะไรก็ได้ถ้าคุณรู้ทริคมันว่าจัมสแกร์มันเกิดจากอะไรอ่ะจริงจริงจัมสแกร์มันสามารถเซตเป็นแพลตฟอร์มแล้วคุณแบบเมมโมรีวิธีการไว้ในหัวมีจัมสแกร์สัก100วิธีคุณก็จับมาสุ่มเอาอะไรเงี้ยมันได้เลยซึ่งมันสร้างอาการตกใจอ่ะได้ง่ายแต่มันเหมือนเครื่องดื่มที่อยู่กับคุณแค่ช่วงวินาทีถึงเท่านั้นอีกสักแป๊บนึงมันก็จะหายไปมันแค่ตกใจแล้วหายไปตกใจแล้วหายไปสิ่งที่หนังผีต้องทำคือพอตกใจปั๊บแม่งต้องทำให้หวาดกลัวแล้ว
คงความน่ากลัวไว้ในใจคนดูให้นานที่สุดผมถึงบอกว่าจัมป์สแกร์ใช้ได้แต่จัมป์สแกร์เอามาใช้ช่วยในการเปิดเพราะหลายๆครั้งเนี่ยหนังผีเนี่ยก็มีเหมือนกันที่ประสบปัญหานี้คือทำให้คนดูเริ่มกลัวเนี่ยแม่งยากมากมันถึงมีทริคจัมป์สแกร์ให้มันเริ่มกันได้ง่ายๆแต่ตัวจัมป์สแกร์มันก็จะมีข้อเสียอย่างที่ผมบอกคือความรู้สึกมันอยู่ไม่ทนแป๊บเดียวเราก็จะรู้สึกหายไปเราแค่รู้สึกตกใจอะดรีนาลีนมันพุ่งคนเราพอตกใจปั๊บระดับอะดรีนาลีนมันจะพุ่งขึ้นมาแต่มันจะหายไปโดยเร็วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต่อจากจัมป์สแกร์นั่นน่ะสำคัญแต่หนังเรื่องนี้เลือกที่จะบิ้วนานผมเข้าใจวิธีการเหล่านี้มีช่วงซีนนึงด้วยนะครับขอพูดถึงที่เป็นช่วงแรกๆที่ตัวนางเอกนะครับหลานสาวของป้าที่จะต้องมาเป็นเหมือนทายาทร่างทรงพูดอย่างนี้แล้วกันเขาอยู่นอนอยู่ในบ้านแล้วไม่รู้ว่าผีแต่เอาจริงๆนะมึงอยู่กับป้ามาจนวันเนี้ยมึงป้ามึงเลี้ยงผีมึงก็รู้แต่มึงแบบเดินรอบบ้านอุ้ยใครวะเสียงแปลกปลอมใครวะมึงรู้อยู่แล้วมันผีก็ป้ามึงเลี้ยงผีไงมึงก็รู้อยู่แล้วหลานที่รู้อยู่แล้วว่าป้าเลี้ยงผีนอนหลับกลางคืนมีเสียงก๊อกแก๊กมาเดินสองไฟใครวะแต่ไม่เป็นไรอันนี้เรื่องพวกนี้ก็อ่านหนังมันอยากจะบิ้วไงครับช่วงจังหวะมันถึงเวลาที่ต้องบิ้วบิ้วนะให้เวลานานมากนะครับพอจะบิ้วปั๊บปิดเพลงหนึ่งอย่างคือหนังเรื่องนี้ผมชอบนะไม่ประโคมซาวมากสำหรับผมเนี่ยคนทรงผีมีจุดที่ดีหนึ่งจุดที่ผมนึกออกนะตอนนี้คือไม่ประโคมซาวมากคำว่าประโคมซาวมากคุณเคยดูหนังผีไหมที่แบบเดินตัวละครแม่งเดินเฉยๆในป่ามึงแค่เดินไปฉี่แล้วบรรยากาศน่ากลัวเท่านั้นน่ะแต่เพลงแม่งแบบเสียงเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เหมือนมีใครมาทำเหี้ยอะไรอยู่ในป่าแม่งมันไม่สงบมันไม่เงียบเอาซะเลยอ่ะแต่หนังเรื่องเนี้ยมันก็ยังมีจังหวะนะที่ไม่ประโคมซาวมากเกินไปเงียบๆปั๊บผมตกใจเหี้ยแม่งง้างนานเลยซึ่งโอเคผมโหแม่งเริ่มกดดันเริ่มขนลุกแล้วเริ่มกดดันแม่งผมกำลังรู้สึกเลยว่าหนังเรื่องนี้เฮ้ยแม่งหรือว่าเนื้อเรื่องเขาจะไม่ได้เด่นเขาเด่นที่การบิ้วอัพเว้ยสักพักตกใจอุ้ยตกใจแต่ตกใจเสร็จปั๊บมึงไปรักกันเฉยแล้วมึงทิ้งกูไว้กลางทางอ่ะแล้วกูที่โดนบิ้วค้างเติ่งอยู่เมื่อกี้แม่งก็คือผมก็แบบรีแอคผมก็จะแบบมึงกูตกใจละกูเริ่มกลัวละนี่ขนลุกเลยดูขนลุกเลยแล้วทิ้งผมไว้กลางทางเว้ยแล้วไปเล่าความสัมพันธ์ความรักหนังเขาเน้นมากความสัมพันธ์ความรักตรงเนี้ยแต่ผมมองว่าจุดเด่นของคนทรงผีคือไอ้ความบริสุทธิ์ของผู้หญิงอะที่แม่งมันพัวพันผมขอไม่พูดละกันว่าพัวพันกับอะไรอย่างไรเพราะอันเนี้ยมันเป็นส่วนที่แม่งเปิดเผยไม่ได้มันเป็นไฮไลท์ของหนังเพราะฉะนั้นคุณไปดูเอาเองแต่ไอ้ความบริสุทธิ์ของหลานสาวเนี่ยแม่งมันมีความพัวพันกับเรื่องพูดกว้างๆนี่ดีกว่ามันมีพัวพันกับเรื่องอยู่ไอ้ตรงเนี้ยแม่งขยี้ได้อีกแล้วไอ้ความบริสุทธิ์ตรงเนี้ยหนังแม่งเล่นด้วยแต่เหมือนกับเล่าผ่านๆไอ้การบริสุทธิ์ของหญิงสาวเนี่ยหนังเขามีช่วงจังหวะที่ให้น้ำหนักเทน้ำหนักไปในจุดนี้พอสมควรแต่หนังเขาไม่ขยี้เท่าที่มันควรจะถูกขยี้พอมันได้รับการขยี้ที่ไม่พอไอ้เมสเซจพวกเนี้ยมันส่งพลังถึงคนดูได้ไม่เต็มที่พอส่งพลังถึงคนดูได้ไม่เต็มที่ปั๊บมันส่งผลหมดเลยส่งผลให้ไอ้การเล่นกับความบริสุทธิ์เหล่านี้ผมรู้สึกแบบพวกมึงเสียตัวกันแล้วแต่กูก็ยังดูโอเคแล้วไหนผีกูอะแล้วไหนผีกูอะทั้งที่ไอความบริสุทธิ์หรือที่เขาเล่นอะไรเงี้ยแม่งมันต่อยอดเป็นอะไรที่แบบโคตรเวียดโคตรน่ากลัวได้นึกภาพป่ะเหมือนอย่างเราดูหนังผีหลายๆครั้งมาไอเรื่องพวกเนี้ยมันก็จะถูกเล่าถูกใช้ในมุมที่แบบเอามาสร้างแล้วเรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งแปลกประหลาดแล้วเวียดแล้วโหน่ากลัวสยองขวัญได้แต่เรื่องนี้แม่งไม่ใช้ทั้งที่ในเรื่องนะมันจะมีฉากหลายๆฉากที่แม่งทำแท้งก็โหดผมพูดไว้แค่นี้ละกันฉากทำแท้งก็โหดสังเกตว่าเนี่ยผมพูดว่าฉากทำแท้งโหดคุณน่าจะพอจะเก็ตว่าเฮ้ยหนังมันน่าจะมีอะไรดีใช่ไหมแต่มันแค่นั้นเลยผมยังใช้คำนี้ละกันเหมือนกับว่าเป็นนักเล่าหน้าใหม่ที่อาจจะประสบการณ์น้อยหน่อยพอเป็นนักเล่าหน้าใหม่ที่ประสบการณ์น้อยหน่อยก็อาจจะขยี้ผิดจุดไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าหนังเรื่องคนทรงผีเนี่ยถือว่าสตาร์ทจั่วหัวและเริ่มต้นด้วยดีแต่มันแค่เริ่มต้นดีเพราะว่าหลังจากนั้นอ่ะจืดสำหรับผมจืดสนิทเหมือนเครื่องดื่มที่แม่งสีสันนะสีสันสวยงามนะเอ๊ะ
มีคนเอามาเสิร์ฟให้คุณแล้วแบบโอ้โหพอดมกลิ่นปั๊บไม่หอมเลยนะแต่พอกระดกเข้าไปปั๊บไม่มีรสชาติเหี้ยอะไรเลยไม่ต่างจากน้ำเปล่าเลยน้ำเปล่าเรากินทุกวันเรานั่งอยู่บ้านเหมือนละครนะครับเราก็ดูเราสดชื่นทำให้เราสดชื่นแก้กระหายเท่านั้นแต่มันแค่นั้นภาพยนตร์มันแค่นั้นไม่ได้คนที่ไปดูภาพยนตร์คือเราตั้งใจไปรับและลิ้มรสความเข้มข้นของเครื่องดื่มแก้วนั้นของภาพยนตร์เรื่องนั้นเราต้องการถูกกระแทกเราต้องการโดนฮิตเราต้องการให้ภาพยนตร์แม่งมาฮิตเราฮุกเรามึงอัปปะคัตให้กูสลบคาโรงได้ยิ่งดีภาพยนตร์มันต้องขนาดนั้นซึ่งมันต่างจากศิลปะแบบอื่นๆยกตัวอย่างพวกซิทคอมละครต่างๆไม่ได้ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่ามันอยู่ในบริบทที่ต่างกันละครหรือซิทคอมอาจจะไม่ต้องฮุกคนดูหนักขนาดนั้นอาจจะไม่ต้องขยี้ไม่ต้องฮุกเอาให้ตายคาบ้านเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยมันต้องมากกว่ามันต้องสุดกว่ามันต้องถ้าเป็นผีมันต้องน่ากลัวแล้วหนึ่งอย่างนะที่คนทำภาพยนตร์ไทยต้องระวังแล้วสำหรับผมอันนี้ถือว่าเป็นความคิดส่วนตัวของนอนหนังก็คือภาพยนตร์เรื่องไหนที่โปรโมทด้วยคำว่าครบรถสำหรับผมนะมักจะไม่เวิร์กเพราะมักจะไม่เด่นสักรถนึงพอมันไม่เด่นสักรถนึงมันกลายเป็นอะไรรู้ป่ะมันกลายเป็นหนังที่เราเห็นกันดาดดื่นทั่วไปเราเห็นกันโดยทั่วไปแม่งมันจะน่ากลัวก็ไม่น่ากลัวจะตื่นเต้นก็ไม่ตื่นเต้นเหมือนอย่างคนทรงผีเนี่ยจะน่ากลัวก็ไม่สุดจะรักกันก็ไม่สุดโรแมนติกก็ไปไม่สุดคอมเมดี้ก็พยายามมีน้อยมากคอมเมดี้ไม่เน้นละกันเพราะว่าหนังเรื่องนี้เขาไม่เน้นคอมเมดี้มากเลยนิดหน่อยนิดเดียวเท่านั้นเองมีเชือกแค่นิดเดียวพอให้แค่ผ่อนคลายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สุดทางไหนเลยอ่ะผมถึงบอกว่าหนังเรื่องนี้อาจจะโฟกัสผิดจุดไปหน่อยแต่เชื้อที่ดีคือผมชอบบิ๊กไอเดียจัวมาได้ดีหนังเรื่องนี้มันเล่นกับเรื่องไอ้ความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไอ้ผู้หญิงคนนึงที่แม่งต้องพยายามรักษาความซิงของตัวเองอ่ะเพื่อบูชาซาตานเพื่อบูชาพูดผีอ่ะผมชอบไอ้เมสเซจนี้มากเลยจริงๆแม่งถ้าขยี้นะขยี้ดีๆแล้วเล่าหนังแบบอยากเกรงใจคนดูอ่ะความรักตรงนั้นสำหรับผมแม่งเป็นเรื่องรองไปเลยเพราะไอ้ผู้หญิงคนนี้แม่งคือผู้หญิงคนนึงที่แม่งอยู่ในวัยที่กำลังมีความรักกูอยากมีความรักกูอยากเจอผู้ชายอยู่ในวัยที่พร้อมเสียซิงอ่ะพูดกันง่ายๆนะครับผมพูดภาษาบ้านๆนะเข้าใจง่ายๆอยู่ในวัยที่กูพร้อมจะมีความรักกูอยากมีใครสักคนกูเจอคนที่ใช่แล้วกูสามารถเสียซิงให้เขาได้กูพร้อมที่จะรักเขาอ่ะแต่กูจะต้องมาไอ้เหี้ยแบบปกป้องซิงตัวเองเพื่อปีศาจอะเพื่อผีอะสำหรับผมคือฟังบิ๊กไอเดียแล้วโอ้ยเฮียมันใช้ได้เลยนะบิ๊กไอเดียแม่งรุนแรงมากแต่มันเหมือนบิ๊กไอเดียที่รุนแรงถูกเล่าในบริบทที่มันหวานจ่อยเลยอะเหมือนมึงเอาสลิปน็อตถ้าเป็นวงดนตรีใครเคยฟังสลิปน็อตบ้างครับสลิปน็อตคือกลุ่มชายชะกันมากมายใส่หน้ากากมาตีกองทุบมาตีกองดีดกีตาร์และแหกปากกันบนเวทีอะนั่นแหละแต่เหมือนเอาสลิปน็อตมาใส่บลูเบอรี่แจมโรยน้ำตาลมีครีมหอมๆอร่อยอร่อยมีม้าโพนี่ด้วยเลยแพ็คมีม้าโพนี่อยู่บนหัวนักร้องนำอะไรเงี้ยยังขาดไปเยอะเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะรวมๆเลยภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเนื้อเรื่องผมไม่ชอบถึงแม้ว่าบิ๊กไอเดียผมจะโอเคกับมันก็ตามแต่มันเหมือนบิ๊กไอเดียมาดีแล้วแต่พอเล่าเรื่องแล้วผมก็รู้สึกไม่ชอบอีกเรื่องนึงคือเทคนิคผมลำคาญมากๆไม่รู้ว่าใครคือคนตัดสินใจคัตติ้งแบบนี้คือจังหวะที่ผีออกจังหวะที่ผีออกภาพยนตร์ใช้วิธีการแบบไหนรู้ไหมผมทำให้ดูจัมคัตผมเข้าใจ mindset ของคนทำงานอย่างหนึ่งคือจัมคัตเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำถ้าใครเป็นคนทำงานหรือใครเป็นช่างตัดต่อที่ทำงานมานานๆนะครับเราถูกปลูกฝังว่าจัมคัตคือสิ่งที่มันเป็นของเสียคำว่าของเสียคือมันไม่ควรให้คนดูเห็นแต่ผมกำลังจะบอกว่าในยุคสมัยปี2020เนี่ยไอ้ทุกอย่างที่เราเซตอัพกันว่าเฮ้ยจัมคัตมันคือของเสียมันคือไม่ดีคือวิธีการตัดต่อมันจะจัมคัตเพื่อซอยประเด็นกันก่อนนะครับคือทำให้คนพูดมันพูดรู้เรื่องพูดง่ายๆนะครับผมแล้วก็ตัดเดดแอร์ตัดคำเสียคำผิด
ช่ไหมเราก็จำไปที่เหลือค่อยวางอินเสิร์ตอะไรเงี้ยเป็นเทคนิคของตัดต่อนะวิธีการทำงานของช่างตัดต่อพื้นฐานนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การจำคันเนี่ยเขาก็จะพยายามหาอะไรมาซ่อนมีอินเสิร์ตมีภาพลับซ้ายขวาบ้างมาเพื่อให้มันดูสมูทนะครับหนังเรื่องนี้เขาเลยเอาจำคัดมาใส่ในซีนผีเพื่อให้รู้สึกว่ามันไม่สมูทมันแปลกพอมันดูไม่สมูทดูแปลกปั๊บมันดึงความสนใจเรามันสามารถที่จะฮิตความสนใจเราให้แบบเอ้ยสนใจดิสนใจดิสนใจดิมันทำได้ครับแต่สำหรับผมอะผมรู้สึกว่าคุณมีของดีอะถ้าคุณมีของดีแบบเนี้ยทิ้งให้เห็นหรือมันจะมีช็อตกว้างคือหนังมันถ่ายมาสเตอร์ไว้อยู่แล้วเนี่ยอย่างใช้มาสเตอร์แล้วทิ้งแล้วบิวด้วยซาวด้วยอะไรผมว่าน่าจะเวิร์กกว่าทำให้คนดูเห็นและหลอนได้มากกว่าเพราะว่าตัวผีหรือตัวเซตอัพสเปเชียลเอฟเฟกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซตผีขึ้นมาเอฟเฟกต์ที่ทำกับผีอะไรเงี้ยหนังทำไว้ดีมากนะครับผมขอชมว่าตัวผีที่เขาทำขึ้นมาโอเคเลยอยู่ในบรรยากาศที่โอเคแล้วหนังมีจุดเด่นที่งานอาร์ตดีมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเซตบ้านเซตสุสานหรืออะไรต่างๆนานารวมไปถึงตัวผีด้วยทุกอย่างดูถูกที่ถูกทางดูสวยงามดูเข้ากับบรรยากาศของภาพยนตร์และเข้ากับคำว่าคนทรงผีเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่ทำก็คือเอาคัตติ้งมาทลายตรงนั้นซะเนี่ยผมถึงบอกว่าหนังเรื่องนี้มีของดีอยู่ในมือแต่เหมือนกับว่าพอเป็นหนังเรื่องแรกปั๊บยังจัดท่าจัดทางตัวเองไม่ถูกยังเก้เก้กังๆยังแบบผิดถูกๆอะไรเงี้ยคำว่าผิดถูกหมายถึงผิดที่ผิดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันแบบเอ้ยทำสิ่งนี้ในจุดที่ไม่ควรทำอย่างตอนซีหลอกผีเนี่ยเฮ้ยทิ้งเลยเหมือนแบบทิ้งให้เห็นช่วงจังหวะไม่ต้องคัดมากอันนี้มันคัดจำเห็นผีแบบสมมติผีคานมาแม่งคานเกาะนี่โอ้โหแม่งแบบมันกลายเป็นแบบกูกำลังดูอะไรอยู่วะกูกำลังดูคลิป YouTube อยู่ปะเนี่ยถึงแม้ว่าปัจจุบันจำคัดมันคือมันเป็นของเสียสำหรับคนทำงานในมุมมองของคนทำงานนะครับแต่ในมุมมองของคนดูอ่ะคนดูยุคปี2020เนี่ยเขารู้สึกว่าจำคัดมันเป็นอะไรที่เอนเตอร์เทนไปแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นความรู้ที่เราอาจจะต้องปรับ mindset อันนี้ผมพูดกับคนทำงานนะครับมันเป็นความรู้ที่เราอาจจะต้องคอยปรับ mindset ตามยุคสมัยยุคปัจจุบันปี2020เนี่ยคนเราดูคลิป YouTube เยอะมากนะครับคลิป YouTube คลิปในมือถือคลิป Facebook อะไรก็ตามแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะครับมันก็จะจำคัดกันจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วนั่นหมายถึงมันดูไม่แปลกใหม่และไม่ดึงอารมณ์คนดูเท่าแต่ก่อนอีกแล้วผมกำลังจะอธิบายว่าจำคัดที่ใช้ในซีนผีของหนังเรื่องคนทรงผีนะมันจึงไม่ส่งผลทำให้คนดูแปลกใจหรือสะดุดหรือตกใจหรือดูแปลกประหลาดมากขนาดนั้นแล้วมากเท่ากับการทิ้งแล้วใช้ซาวผมว่าการทิ้งแล้วใช้ซาวน่าจะส่งผลลัพธ์ที่ดีกับคนดูยุคนี้มากกว่าการใส่จำคัดแบบนั้นเข้าใจไหมครับผมเลยบอกว่าจุดนี้ผมรำคาญมากจำทำไมเสียหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้นะครับคนทรงผีนะสำหรับผมนะขอให้ไว้ที่4คะแนนผมจะบอกตรงนี้ครับไอ้4คะแนนของผมที่ให้คนทรงผีเนี่ยผมให้เรื่อง1เลยคือนักแสดงถึงแม้ว่านักแสดงนำผมขอพูดรวมๆแล้วกันนะครับผมเวลาพูดถึงสกิลการแสดงหรือพูดถึงอะไรที่ต้องเจาะจงบุคคลเนี่ยผมจะพยายามไม่เจาะจงดีกว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นการเจาะจงเรื่องบุคคลมากเกินไปก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับแต่ผมพูดว่านักแสดงนำทำให้ผมเชื่อไม่ได้เอางี้ดีกว่าแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับผมขอให้อย่างนี้ละกัน 70% ของนักแสดงที่ผมเห็นในภาพยนตร์ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีและเรื่องงานอาร์ตงานพร็อพต่างๆผมบอกเลยว่ามันเด่นตรงนี้มากๆนะครับผมงานอาร์ตงานพร็อพพวกสเปเชียลเอฟเฟคผีต่างๆเมคอัพต่างๆดีสำหรับผมคือดีกว่าหนังไทยหนังผีไทยหลายๆเรื่องอ่ะเยอะอ่ะเยอะหลายขุมมากๆอ่ะแต่หนังเรื่องนี้แค่แบบมันมีจุดข้อเสียในเรื่องอ่ะที่มันใหญ่หน่อยมันก็เลยทำให้หนังไปได้ไม่ถึงฝั่งผมถึงแบบ4คะแนนเนี่ยก็ประมาณนี้ครับสำหรับคนทรงผีในมุมมองของหนังนะครับผมใครที่ฟังผมแล้วรู้สึกว่าอยากดูหรือไม่อยากดูอย่างไรนะครับหนังพูดเสมอว่าหนังมันไอ้เหี้ยมันตามหาคนที่เขาคุยกับมันเสมออะแต่มันไม่ได้ตามหาผมมันอาจจะตามหาคุณก็ได้ก็ต้องลองไปดูเองเพราะฉะนั้นใครที่ฟังผมพูดนะครับแล้วรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างครับรู้สึกว่าอยากดูมากรู้สึกเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวกูต้องไปดูต้องไปสัมผัสด้วยตาตัวเองลองดูครับแต่สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแว่นออฟตัสนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจเสื้อหนอนหนังนะครับผมเปิดให้พรีออเดอร์แล้วนะเป
ปิดพรีออเดอร์ถึงสิ้นเดือนนี้คือวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมใครที่สนใจสั่งซื้อเสื้อหนอนหนังซีรีส์ครั้งนี้ชื่อซีรีส์ว่า Three Memories of the Worm 2019เป็น3ความทรงจำดีๆที่หนอนหนังจดจำหนัง3เรื่องบันทึกลงเสื้อและให้ทุกคนเป็นเจ้าของกันเรื่องแรกคืออัสครับผมเรื่องที่2คือโจ๊กเกอร์เรื่องที่3คือพาราไซต์ใครสนใจไลน์ไหนทักไลน์แอดไปได้เลยนะครับ @wormmoviesนะครับผมมีแอดด้วยนะฮะทักไปเลยอยากสอบถามข้อมูลเสื้อมีไซส์อะไรยังไงนะครับสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นใครที่สนใจและกดสั่งซื้อไปแล้วมีคนกดสั่งซื้อไปแล้วพอสมควรนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากเลยครับผมที่สนับสนุนนอนหนังซาบซึ้งใจจริงๆอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผม1อย่างที่นอนหนังอยากจะฝากทุกครั้งเลยคือภาพยนตร์ทุกเรื่องนะไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นตามหาคุณอยู่ก็ต้องไปดูด้วยตาของตัวเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ